ใบเตยแอดมิดโรงพยาบาลด่วนนะครับเครียดหนักขอเลื่อนฟังคำสั่งศาลคดีวันนี้เพิ่งออกมาร่ำไห้เปิดหลักฐานทั้งหมดกับสื่อมวลชนก่อนที่คู่สามีภรรยานะครับดีเจแมนแล้วก็ใบเตยนะฮะจะมีกำหนดเดินทางเข้าฟังคำสั่งคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ในวันนี้นะครับ10เมษายน2566แต่ล่าสุดนะครับใบเตยก็ได้ส่งตัวแทนยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีอ้างป่วยเครียดต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับซึ่งต้องรอทางอัยการพิจารณาให้เลื่อนได้หรือไม่นะฮะโดยรองโฆษกอัยการนะครับเปิดเผยว่าตามที่วันนี้อัยการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนะฮะนัดฟังคำสั่งคดีนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนนะครับและนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยนะครับนักร้องสาวชื่อดังรวมผู้ต้องหากับพวก8คนฟังการสั่งฟ้องคดีช่อโกง Forex 3D นั้นล่าสุดนะครับทราบว่าใบเตยได้ส่งตัวแทนยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปนะฮะโดยอ้างเหตุผลว่าใบเตยมีอาการเครียดจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับขณะนี้ทางสำนักงานอัยการเจ้าของสำนวนอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องควบคู่ไปกับใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลนะครับว่ามีเหตุผลสมควรเพียงพอสามารถเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปได้หรือไม่นะครับซึ่งหากพิจารณาแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เลื่อนออกไปก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายทันทีโดยจะแจ้งให้ตัวแทนของผู้ต้องหาทั้งหมดรับทราบเพื่อประสานนำตัวผู้ต้องหามาฟังคำสั่งศาลนะครับหากไม่สามารถนำตัวมาฟังคำสั่งได้นะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ในกรณีที่สามารถนำตัวมารับฟังคำสั่งได้นะครับและอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาก็จะนำตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญารัชดาทันทีโดยสำหรับคดีนี้นะครับแบ่งผู้ต้องหาเป็น3กลุ่มนะฮะคือนายอภิรักษ์และพวกรวม5คนนะครับกลุ่มที่2นะฮะก็คือพิงกี้และพวกรวม19คนนะครับและชุดที่3นะครับก็คือดีเจแมนใบเตยกับพวกรวม8คนโดยผู้ต้องหาที่ต้องมาฟังคำสั่งในวันนี้6รายโดยทั้งหมดถูกพนักงานสอบสวน DSI ดำเนินคดีใน3ข้อหานะฮะร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2ประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับและ3นะครับร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะฮะโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินเป็นการช่อฉนประชาชนนะครับพ.ศ.2527มาตรา4มาตรา5มาตรา12และมาตรา1นะครับก็ต้องตามกันต่อไปนะฮะอ๋อเดี๋ยวนะครับมีข่าวด่วนนะฮะว่าอัยการอนุมัติให้เลื่อนฟังคำสั่งคดี Forex 3D ของ DJ Man และใบเตยนะครับไปเป็นวันที่9ธันวาคมนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ